ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่161จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ขอพระราชทานไพร่พลและพาหนะรวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการก่อสร้างอีกทั้งได้ขอพระกรุณาโปรดให้เปิดเรือนจำทั้ง4แห่งโดยขอให้นักโทษทั้งหลายเหล่านั้นได้เดินทางไปด้วยเพื่อเป็นกำลังในการสร้างพระราชวังพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงอนุญาตให้มโหสถทำตามความปรารถนาได้ทุกประการหลังจากรวบรวมไพร่พลพาหนะและผู้ช่ำชองในศิลปะนั้นๆเป็นกองพลใหญ่ตามที่ต้องการแล้วมโหสถจึงได้ยกขบวนนั้นออกจากมิถิลานครแล้วมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครในทันทีในระหว่างทางมโหสถบัณฑิตได้ช่างที่ติดตามขบวนมาช่วยกันสร้างพระพลาที่ประทับรายทางไว้เป็นระยะทุกหนึ่งโยชน์แล้วจัดสรรอำมาตย์ให้เฝ้าประจำอยู่แต่ละพระพลาพร้อมสั่งกำชับด้วยว่าในเวลาที่พระราชาของพวกเราได้เสด็จกลับมิถิลานครพร้อมด้วยพระนางปัญจาลจันทีขอพวกท่านจงถวายการปรนนิบัติแด่ทั้งสองพระองค์โดยการเตรียมจัดช้างม้าและรถไว้ให้พร้อมทั้งคอยระวังป้องกันมิให้กองกำลังของฝ่ายปัญจาลนครติดตามมาได้เพื่อให้พระองค์เสด็จถึงมิถิลานครโดยเร็วที่สุดเมื่อเดินทางถึงฝั่งแม่น้ำคงคามโหสถได้สั่งการว่าให้อานันทะพาช่างไม้300คนไปเตรียมต่อเรือขนาดใหญ่ไว้300ลำแล้วหาไม้ที่จะใช้สร้างพระนครตัดเอาเฉพาะไม้ชนิดเบาแล้วบรรทุกเรือที่เตรียมไว้ล่องเรือมาส่งให้โดยเร็วจากนั้นมโหสถพร้อมกองกำลังที่เหลือก็พากันลงเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งทันทีที่เหยียบเท้าก้าวแรกลงบนดินแดนของฝ่ายศัตรูมโหสถก็ได้เริ่มต้นกำหนดแผนการไว้ในใจคำนวณนับระยะทางที่ก้าวเดินเป็นการวัดระยะทางเพื่อให้ทราบว่ามีระยะทางจากนี้ถึงนี้นะใกล้ไกลเพียงใดทางใดสะดวกปลอดภัยบริเวณใดควรสร้างอุโมงค์บริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระนครและบริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระราชนิเวศหลังใหม่ครั้นกำหนดที่ตั้งพระนครเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมโหสถจึงขึ้นรถม้าเร่งเดินทางเข้าสู่พระราชวังเพื่อถวายบังคมพระเจ้าจุลนีข่าวการเดินทางมาของมโหสถบัณฑิตและคณะชาวมิถิลานครเลื่องลือไปทั่วปัญจาลนครชาวเมืองทั้งหลายเคยได้ยินกิตติศัพท์ของมโหสถบัณฑิตมานานก็ใคร่จะได้เห็นตัวจริงของมโหสถให้เต็มตาจึงต่างชักชวนกันมารอดูขบวนของมโหสถแน่นขนาดตลอดสองข้างทางขณะที่ขบวนของมโหสถบัณฑิตผ่านประตูเมืองเข้ามาเสียงกึกก้องเกลียวกราวของมหาชนก็ยิ่งดังสนั่นหวั่นไหวต่างก็พูดคุยกันว่าเนี่ยหรือมโหสถแห่งมิถิลานครที่ขับไล่กองทัพใหญ่ของเหนือหัวเราน่ะพร้อมกับกองทัพของพระราชาทั้ง101พระองค์แตกกระจัดกระจายเหมือนกว้างก้อนดินไล่กาน่ะ
ช่างรูปงามจริงๆดูท่าทางองค์อาจยิ่งนักสมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแห่งมิถิลานครฝ่ายพระเจ้าจุลนีทรงสนพระทัยติดตามข่าวคราวของมโหสถอยู่ทุกระยะเมื่อทรงสดับว่าบัดนี้ขบวนของมโหสถบัณฑิตเข้าสู่ภายในเมืองแล้วท้าวเธอก็ยิ่งทรงโสมนัสยินดีพระพักผ่องใสด้วยทรงดำริว่ามโหสถเอ๋ยเจ้าดิ้นรนมาหาคมดาบของข้าแท้ๆอีกไม่ช้าเนี่ยข้าก็จะได้เห็นหลังของเจ้าละเมื่อเจ้ามาวิเทหราชก็ต้องมาแน่คราวนี้ล่ะเจ้าสองคนน่ะอย่าได้หวังเลยว่าจะรอดพ้นเงื้อมือของข้าไปได้ข้าจะประหารซะทั้งคู่ถึงตอนนั้นน่ะความปรารถนาของข้าจะเต็มเปี่ยมราชสมบัติในสกลชมพูทวีปก็จะต้องตกเป็นของข้าทั้งหมดทรงรำพึงด้วยพระมนัสอันปลาปลื้มเมื่อขบวนของมโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงเขตประตูพระราชวังแล้วมโหสถจึงให้หยุดขบวนแล้วบอกให้นายทวารบาลไปกราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีถึงการมาเข้าเฝ้าของตนครั้นแล้วพระเจ้าจุลนีจึงทรงประทานพระบรมราชานุญาตให้มโหสถและคณะเข้าเฝ้าณท้องพระโรงมโหสถและคณะได้เข้าเฝ้าถวายบังคมยืนอยู่ณที่อันสมควรลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงปฏิสันถานมโหสถตามสมควรแล้วก็ทรงมีพระดำรัสถามถึงพระเจ้าวิเทหราชว่าพ่อบัณฑิตพระราชาของเธอเนี่ยจะเสด็จมาเมื่อไหร่ล่ะมโหสถกราบทูลอย่างนอบน้อมว่าพระองค์จะเสด็จมาน่ะก็ต่อเมื่อข้าพระองค์ทรงข่าวไปทูลเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีไม่ทรงทราบมาก่อนว่าพระเจ้าวิเทหราชจะเสด็จตามมาในภายหลังพระองค์จึงตรัสถามมโหสถตรงๆว่าเหตุใดเธอถึงล่วงหน้ามาก่อนน่ะไม่นำเสด็จพระองค์มาด้วยกันเล่าขอเดชะข้าพระองค์ได้รับพระบรมราชโองการจากเจ้าเหนือหัวให้มาสร้างพระราชนิเวศเตรียมไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อเสด็จมาสู่ปัญจาลนครพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงทราบเช่นนั้นก็ตรัสชื่นชมมโหสถว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตเธอจงอย่ารอช้าอยู่เลยรีบเร่งเตรียมการต้อนรับพระราชาของเธอให้เต็มที่แม้เธอเองเนี่ยก็จงพำนักอยู่ในที่นี้ให้สุขสำราญเถิดและจงรอคอยไปจนกว่าเจ้าเหนือหัวของเธอน่ะจะเสด็จมาถึงก็แล้วกันพระองค์ตรัสดังนี้แล้วก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานจัดเรือนที่พักรับรองให้แก่มโหสถและคณะผู้ติดตามพร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้อีกเป็นอันมากและยังได้รับสั่งกับมโหสถต่อไปอีกว่าพ่อมโหสถถ้าเธอคงไม่ลำบากใจเราจะขอให้เธอน่ะจงช่วยดูแลกระทำภารกิจที่เห็นว่าสมควรแก่เราบ้างสิ่งใดที่ควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทนุบำรุงให้แข็งแรงเราขอให้เธอใช้ความเป็นบัณฑิตน่ะมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราทีจนกว่าพระราชาของเธอจะเสด็จมาน่ะทั้งนี้เป็นการแสดงให้มโหสถบัณฑิตตายใจว่าทั้งสองเมืองน่ะ
จะเป็นทองแผ่นเดียวกันจริงๆจึงเปิดโอกาสให้มโหสถบัณฑิตได้ช่วยดูแลพัฒนาเมืองในช่วงเวลาสั้นๆและอีกประการหนึ่งก็มีความมั่นใจว่าแผนการทั้งหมดที่หลอกให้พระเจ้าวิเทหราชและมโหสถเข้ามาสู่เมืองแล้วประหารชีวิตนั้นไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนแต่ว่าบัณฑิตก็คือบัณฑิตย่อมล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่เสมอด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้รับข้อมูลอย่างแท้จริงดังเช่นมโหสถบัณฑิตที่สามารถล่วงรู้แผนการอันชั่วช้าของพระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏอย่างทะลุปลุโปร่งส่วนว่ามโหสถเมื่อได้โอกาสทองแล้วจะมีแผนการอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป